้อขอบคุณความพยายามของมาลิคิตที่ทําให้อันนิคมของเราเอลนอกอุนทวนนั้นจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากพวกเนัได้ทําการค้าขายซึ่งกันและกันกันกบเหล่าคนแค และพวกเขาั้นงค่อยๆย้ายศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจของพวกเอลจากอุนทวนไปยังดินแดนอาณาน,นิคมเหล่านั้นชื่อเสียงของมาเลยคิตนั้นได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งราชาฟินิกเบลชานานั้นไม่สามารถโน้มน้าวใจสาธารณชนได้มากขึ้นและเพื่อที่จะทําการกระชับอํานาจของเขาในจกักรวรรดิให้มั่นคงในฤด,ดูร้อนเมื่อ2 8 3 9ปีก่อนการก่อตั้งจกักรวรรดิเบลชานานั้นได้มาที่เอเทลโทเรเลียโดยได้มีทางเจ้าอาณาน,นิคมอย่างทางมารเลคิตนั้นได้นํากองกาลังเอลสองแสนนายมาทําการต้อนรับราชาฟินิกเบลชานา,นาจัดงาานเลลี้ยออทุกวต เบลชานานั้นอยู่ในเอเทลโอเรเลียนก่อนที่จะออกเดินทางจากไปนั้นเบลชานานได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยน้ำเสียงประชดประชันว่ากองทัพของมาริคิตนั้นดูมีขนาดใหญ่มากเกินไปมาริคิตนั้นก็เลยทำการตอบกลับทางเบลชานาไปว่าเหตุผลที่เขานได้มีกองทัพขนาดใหญ่เช่นนี้นั้นก็เป็นเพราะว่าเขาณจะต้องการปกป้องเหล่าเอลและขนแค่จากเหล่าออฟผิวสีเขียวสัรลายและกองทัพปีศาจจากเทพเจ้าแห่งความกุลาหนและเป็นขึ้นเน้นย้ำว่าเขา้นได้ทำการสืบทอดความรับผิดชอบของบิดาของตนเองทำการปกป้องผู้คนเช่นเดียวกัับเเเเขขาาแลละช่่นนนี้อออองงพืคควมปดภยทุก นั้นเวลชานานะั้นถึงกับพูดไม่ออกเขานั้นได้แสดงความเสียใจที่ทําให้มาลิกิดนั้นรู้สึกลําคาญใจเวลชานานะั้นได้บอกไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้อก็จะจากไปแล้วเนื่องจากว่าชาวนาการิสนั้นไม่ประทับใจแก่ตัวเขาจากนั้นเองครับผมเบลชานานั้นก็ได้ทําการพาผู้ติดตามสามังคนและองค์ักษ์สามหมื่นนายโดยทางเบลชานานะั้นจะมุ่งหน้าไปที่เมืองคาลักคารินซึ่งเป็นอนาณาจักรของราชาคนแคสนอรีซึ่งการพบกันกันกบเบลชานานในครั้งนี้นะั้นถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหมู่คนแคร์กษัตริย์และเจ้าชายเอลทัมดนั้นได้ถูกเรียกตัวไปยังเมืองแห่งนี้ซึ่งในฐานะที่ชาสนอรีนั้นได้เป็นเพื่อนสนิทของทามมาลิกิดแล้วเขา จะได้ทาการต่อรับคาเชิญของทางราชาฟินิกเบลชานาโดยที่ทามาลิกิตนั้นจะทําหน้าที่เป็นล่ามแปลให้แก่ทางเบลชานาแล้วก็ทางสโนลีแม้ว่าเขานั้นจะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามพวกเขาได้ทาการประชุมกันถึงวันที่8ซึ่งนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจของมาลิกิดนั้นถึงจุดต่ําสุดและเมื่ออยู่ต่อหน้าทางราชาคุนแคและเหล่าเจ้าชายทางเบลชานานั้นก็การยกย่องอาณาจักรที่สร้างขึ้นโดยทามาลิกิดว่ามันนั้นสวยงามและยิ่งใหญ่เออบักมากจะได้ทำการประกาศแต่งตั้งทางมาลิกิตให้เป็นทูตส่่่่่ววนน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 นัััขขอออองงงททททททาา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 าุุํใใให้้้้มมมมมมิิิิิดดีีีีเกกบรชฟซแึ เพียงแค่การดูถูกเขาไในฐานะที่เขาได้ทำงานหนักมากกว่า1,000ปีเพื่อที่จะสร้างอาณานิคมแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันแต่เขาเนั้นก็ยังเป็นกษัตริย์ที่ยังไม่ได้สวมมงกุฎและเบลชานาคนนี้นั้นก็เป็นคนน่าสื่อใจคดเอามากๆเขามาที่นี่เพื่อที่ทำการแย่งชิงความสำเร็จของทางมาเลคิตไปโดยไม่บอกกล่าวโดยการแต่งตั้งให้ทางมาเลคิดนั้นเป็นเจ้าอาณาน,น,คนิคมของนินแดนแห่งนี้ในมือของมาเลคิดแล้วก็เป็นเสม,มือนกับว่าเบลชานาด้วยการให้รางวันแก่ทางมาเลคิดที่ถือว่าเป็นความเมตตาของตัวเบลชานาเองซึ่งมาเลคิดนั้นก็ได้ระงรับความโกรธเอาไว้ในจิตใจแค่ทำเป็นน้ำตาขอเบ้าแสดงความขอบคุณต่อทางเบลชา ถึงสิ่งที่เขานั้นไม่ได้คาดคิดมาก่อนต่อมาทางเบลชานานั้นก็ยังอ้างว่าเขานั้นยังมีภาระอุ่นวายทางการเมืองเขาจึงได้ทําการถอนตัวจากการประชุมในครั้งนี้และความโกรธของมาลิคิตนั้นค่อยหายไปในกระทั่งหลายเดือนถัดมาไม่กี่วันหลังจากที่ราชาฟินิกนั้นจากไปการติดต่อกันร,ระหว่างทางมาริคิตและทางมรูราทีผู้เป็นมารดานั้นก็มีมากขึ้นเรื่อยๆมราทีนั้นรู้สึกได้เลยว่าราชาฟินิกเบลชานานั้นเริ่มสนใจในเมืองนาการิสมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลังจากกลับไปที่อน,น,นเรม,มกระแา,า,าอาลองื เพวกเขานนั้ได้รับการสนับสนุนให้ทางมาริคิตนั้นกลับไปที่อุนทวนซ้ําแล้วซ้าเล่าและได้มีข่าวลือในอุนทวนนั้นเล่าว่ามาริคิตนั้นได้วางแผนที่จะทาการรับทัรทหารทางมาริคิตนั้นรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเกี่ยวกับค่าวิจารณ์ของทางเบลชานาและในช่วงเวลานี้ทาามาริคิตนั้นก็ได้ยินข่าวลือแปลกๆที่ได้มาจากทางคณะค้าขายไปว่าอาณาจักรนาการิตของทางมาริคิตนั้นได้มีความชั่วร้ายใหม่เกิดขึ้นพวกเขานั้นทาการบูชาลัทธิชั่วร้ายและธรรมโมรทีนก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสร้างข่าว คำพูดข,ของทามโมลาทีนั้นก็ไม่ทําให้มาริคิดนั้นหายสงสัยหลังจากนั้นไม่นาน,นครับผมมาริคิดนั้นก็ได้สังเกตว่างานเลี้ยงสังสรรค์นั้นได้รับความนิยมอย่างมากในอนาณนานิคมได้มีการร้องเพลงเสียดสีรวมไปถึงเรื่องราวร่วมเพศในงานปาร์ตี้ในขณะด,ดื่มเหล้ามากยิ่งขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปตอนแรกมาริคิดนั้นก็ไม่ได้คิดมากก,กับเรื่องนี้แต่ในขณะนี้นั้นเขานั่งกลับคิดว่าวิญญาณของเหล่าเอลของเขานั้นรู้สึกจะขาดการต่อสู้เสพสูขกับช่วงเวลาที่สุขสบายดังนั้น้้้้นนนนนนเเเเขาา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 จจงงไดํํกกกกกกกรรรรรรออกกรออฤษฎีีว่่่หลผูใใญััป็ทตบช โดยการแทนเช่นนี้นั้นหวังว่าจะให้จิตวิญญาของเหล่าเอลนุ่มสาวนั้นได้รับความกล้าหาญในการต่อสู้นั้นกลับคืนมาแล้ทังวันหนึ่งหลังจากที่มาริคิตนั้นได้กลับจากการสะดุดแดนรบรังแห่งความกลาหนทางตอนเหนือเขาได้กลับไปที่เมืองคาราคุลินดีได้ของเหล่าคนแค่เพื่อเรีนการเยี่ยมคูกิกเพื่อนของเขาจนกระทั่งทางคูกิกได้แจ้งขา่าวเศร้าทางน้ำตาให้แก่ทางมาริคิตทราบว่าตอนนี้ทางราชาสโนลีนั้นกำลังจะตายซึ่งเหล่าคนแค่ลอบตัวมาริคิตนั้นก็ได้แสดงสีหน้าเศร้าสร้อยออกมา ท่านั่นเองก็ทําให้มาริกิตนั้นตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเขาได้ทำการทิ้งเหล่าเอลไว้เบื้องหลังทาการควบม้าวิ่งที่เมืองคาราคูลินอย่างรวดเร็วแม้ว่าคนแคนั้นจะมีอายุยืนยาวกว่ามนุษย์แต่เมื่อเปรียบเทียบก,กับเหล่าเอลแล้วอายุขของเหล่าคนแคนั้นถือว่าสั้นมาก ยกตัวอย่างเช่นทางกาซารุนเจ้าเมืองคารัคูลินนั้นก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วจนทางโอโลของเขาที่มีชื่อว่าบรานินนั้นก็ได้ทำการสืบทอดต่อมาหลังจากควบม้าไปกว่าสามวันสามคืนทามาริคิตนั้นก็ได้เห็นทางสอนลีนวดเขาาที่กำลังนอนประชวนอยู่ที่เตียงสีหน้าซีดเซียวซึ่งทางมาริคิตนั้นก็ได้ทำการอยู่กับทางสโนลีเป็นเวลากว่าสามวันจกนกระทั่งสโนลีนั้นดื่มตาตื่นขึ้นเขานั้นทำการจับมือมาริคิตไว้และเขารู้ว่าทางมาริคิตนั้นจะต้องกลับมาหาเขาอย่างแน่นอนเขาาาาาานน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 ัันนนััััั้้้้้ไดดดดกกกกงง่วเเละลหีขบมมิิตผยยแะจจจร ทางทอนดิกลูกชายของเขานั้นเข้ารับตำแหน่งราชาคนแค่คนถัดไปและกล่าวว่าถ้าวันหนึ่งความชั่วร้ายนั้นกลับมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่งเขานั้นจะกลับมาอย่างโลกชูขวานขึ้นทําการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับทามมาริคิตจ,จนถึงวินาทีสุดท้ายและทางกษัตริย์สนอนลีนั้นก็ได้ทําการขอร้องมาริคิตเป็นครั้งสุดท้ายว่าเขานั้นต้องการให้ทามมาริคิตสาบานว่าเขากับผู้เอวนั้นจะเป็นเพื่อนกับคนแค่ตลอดไปมาริคิตนั้นได้จับไปที่มือของทามสโนลีและบอกไปว่าเขานั้นสาบานและหลังจาก มากในช่นวงทศวรรษถัดมานั้นพานมาเลคิดได้จัดตั้งสภาเพื่อจัดการเรื่องต่างๆในนามของทางมาเลคิดซึ่งรัฐบาลอันิคมเหล่านี้นั้นก็จะเตรียมการดําเนินกิจการต่างๆแทนมาเลคิดในขณะที่มาเลคิดนั้นดำเนินการนำกองก,กำลังสํารวจนั้นออกสํารวจพื้นที่ลกล้านแห่งความโกละหลทางตอนเหนือซึ่งมันนั้นเป็นอันตรายมากโดยมาเลคิดนั้นได้เรียร้องให้ผู้ที่สมัครใจเต็มใจที่เดินทางไปโลกขเขาโดยที่ทํามาเลคิดนั้นได้มีผู้ติดตามกว่า6,728คนโดยทํา,ทามาเลคิดนั้นได้บอกไปว่าคนในที่แต่งงานแล้วนะั้นจะไม่ให้เข้าร่วมและเนื่องจากนี้ก็จะทําให้กองสํารวจของทํามาเลคิดนั้นประกอบไปด้วย กองทัพเด็กที่มีอายุต่ำกว่า300ปีและรวมไปถึงทางเจ้าชายจากประเทศอื่นๆที่ได้เป็นชนชั้นสูงจํานวนกว่า500คนซึ่งในฐานะนักเดินทางแล้วเดิมทีทางอารันเดียนต้องการที่จะไปกับทางมาริคิดด้วยแต่เนื่องจากว่าเขานั้นได้แต่งงานแล้วมาริคิดนั้นจะได้ปฏิเสธคําขอและทําการแต่งตั้งทางอารันเดียนนั้นได้กลายเป็นเจ้าชายแห่งนาการิโดยให้ทางอารันเดียนนั้นทำการปกครองดินแดนเอเทลออริเลียนแทนมาริคิดในขณะที่ทางมาริคิดเตรียมตัวจะออกเดินทางนี่เองทางโมราทีแม่ของเขาก็ได้มาเยี่ยมซึ่งตามที่มาริคิด ที่อยากจะให้ทางมาลิกินั้นกลับไปที่อุนทวนเพื่อทําการยึดบัลลังก์ราชาฟินิกกลับคืนมาแต่ทางมาลิกินั้นก็ได้กล่าวไปว่าทางมูลาทีนั้นก็เป็นคนจากอดีตที่ปฏิเสธความกล้าหน้าของทางมาลิกิอยู่เสมอแต่ตอนนี้ทางมูลาทีแม่ของมาลิกินั้นนะไม่น่าดึงดูดใจเขาอีกต่อไปสําหรับมูลาทีแล้วเธอก็เปรียบเสมือกับแค่หญิงชราเท่านั้นซึ่งก็ทําให้ทางมูลาทีนั้นโกรธเป็นอย่างมากจนในขณะตบหน้ามาลิกิอย่างแรงและทําการกล่าวหาทารมาลิกิว่าเธอนั้นนได้ลืมเกียรติและรวมไปถึงการแก้แค้นของทางเอนาลเลียนไปแล้วเหรอเธอนั้นยังได้บอกกับมาลิกิว่าเธอนั้นนได้เห็นลางรลายสงครามนั้นจะทําการกวาดล้างอาน านมอุ่นทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วมันน่าจะกลายเป็นอาณานิคมที่เหลือแต่ซากถ้ามาลิคิดนั้นไม่ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็จะไม่มีใครช่วยอาณาจักรเอลส์ได้อีกต่อไปและเมื่อเห็นความกลัวและความอ้อนวอนบนเวน่าของทามูราทีนี่เองทามาริคิดนั้นจึงตอบตกลงว่าเขาน่าจะทําการกลับไปปลุกป,ปัอุ่นทวนอย่างแน่นอนหลังจากที่เขานั้นได้กลับมาจากการสํารวจแต่ยังไรเสียก็าตามเรื่องของการยึดบัลลังก์ราชาฟินิกนั้นไม่จำเป็นต้องเร่งรีบซึ่งก็ทําให้โมราทีนั้นถึงขนาดหลังน้ําตาออกมาและเธอนั้นก็ได้ทําการมอบเรืออินดานี่ลําใหญ่ให้แก่ทามาลิคิด,ดเรือลําใหญ่ลํานี้นั้นได้ตั้งชื่อตามพันธมิตรมังกรทางเอนาเรียนโดยเรือลํานี้นั้นก็ได้การสร้างสรรค์จาก โมลาทีและเหล่าพันธมิตรเจ้าชายแห่งอุนทวนโดยหวังว่า,ามาลิกินนจะสามารถสร้างโลกได้เหมือนกับพ่อของเขาโดยทางโมลาทีและผู้ติดตามของเธอนั้นก็จะอาศัยอยู่ในเอเธอออเรเลียนในระยะหนึ่งซึ่งในช่วงเวลานี้เองโมลาทีนั้นก็จะนาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่มาสู่เมืองเอเธอออเรเลียนและด้วยรูปลักษณ์อันเยาว์วัยอันชั่วน,นิรันดรทำให้รูปลักษณ์ของโมลาทีนั้นมีเสน่ห์เป็นอย่างมากเธอนั้นได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนทันทีที่ทุกคนนั้นได้เห็นรูปลักษณ์หน้าตาของเธอนั้นก็ทาให้ประรหลดดาด ลาศิลธรรมและผู้ติดตามของทามโมลาทีนั้นก็ทำการเผยแพยสร่ศาสนาไปทั่วทั้งเมืองโดยทำการสร้างวิหารแห่งเทพแห่งเอลเช่นอสุยานอิชาและก็ทางลิลิโดยทำการลวลงผู้คนจากทั่วทั้งเอเทลออเรเลียนที่ขาดความศรัทธานั้นให้ตกอยู่ภายใต้ล่มของทางศาสนาอย่างรวดเร็วซึ่งมาริคิดนักค่องข้าไม่พอใจกับสิ่งนี้แต่โมลาทีนั้นก็ได้บอกกับทางมาริคิดว่าการรับลูกของทางอสุยานนั้นช่วยในการสร้างราชาฟินิกอ,องค์แรกขึ้นมาก็าช่วยทําให้ทางเอนาเรียนนั้นสามารถเอาชนะศัตรตูได้และรวมไปถึงทางราชินีชุ่นนิรันด วิญญาณออกมาอย่างในเสียก็ตามครับผมมาราคินั้นกลับย่อเยอเยอกับคําพูดนี้เขานั้นยังคงยดติในอุดมการ์ของเขานั่นก็คือการปลดปล่อยเหล่าเอลส์จากการพุ่งของเหล่าทวยเทพมีชีวิตที่ดีได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเทพเจ้าและไม่นานนักวันแห่งการเดินทางน,นั้นก็ได้มาถึงเลออินดานี่นั้นได้ออกจากท่ามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกแต่ย่างในเสียกตาตทางทมาราคินั้นต้องการที่ทําการส่งทางโมราทีนั้นกลับไปที่ทางนาการฤทิ์เสียก่อนระหว่างทางม,มาราคินั้นก็ได้เห็นเกาะหลังและรวมไปถึงมองเเเหห็นนวิารทพ มาลาคิดนั้นก็ได้คิดมากระทานหันขึ้นมาว่าเขานั้นอาจจะสามารถค้นพบศพผมพ่อของเขาและมังกรอินดานีที่อยู่บนเกาะได้โดยมาราคิดนั้นหวังว่าจะทําการส่งศพของทางเอนนเรียนและโดยไปถึงมังกรอินดานีนั้นกลับไปที่เมืองอัลเล็กเมืองหลวงของนาการิซึ่งหลังจากที่ส่งศพกลับไปแล้วนั้นเขานั้นหวังว่าจะให้ทางเบลชานาจะเป็นที่ต้องมาที่นาการิเพื่อทําการสักการะศพผมพ่อของเขาเขานั้นจึงได้ทําการพาลูกเรือกว่า15คนนะครับไปทําการสำรวจเกาะล้างตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่พบร่องรอยของทางเอเนเรียนและลงไปขขึ้นเเือา ได้จู่นะครับผมเขานั้นก็ได้ถูกพลังอะไรบางอย่างนั้นชักจูงใจให้เข้าไปสู่ใจกลางของเกาะซึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คือวิหารของเทพเคนที่ตั้งของดาบของเทพเคธนั่นเองซึ่งมาริคิดนั้นก็ได้มองเห็นแท่นบูชาทีละเก้าเช่นเดียวกับพ่อของเขาเขานั้นได้ยืนอยู่หน้าแท่นบูชาเลื่อนและทำการฟ้องมองดาบของเทพเคธดาบเล่มนี้นั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต่อหน้าของเขาโดยที่ทางมาริคิดนะครับผมดาบของเทพเคธนั้นจะกลายเป็นไม้เท้านะและถ้าเกิดว่าเป็นทางเอเนเรียนก่อนหน้านี้ดาบ เขานั้นได้ทาการหยิบคาถาของเทพเคลขึ้นมาและตราบใดที่เขานั้นได้ทําการถือคาทานี้ล่ะก็ทางอุนทวนทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นอาวุธของเขาและมันนั้นก็จะจมลงอยู่แทบเท้ททาของทางมมาลิคิด้าไม่ทาการเสียสละเบลชานาให้กับเคลล่โก็ทามมาริคิดนั้นก็จะกลายเป็นผู้เสียสละให้แก่เทพเคนเองและเมื่อถึงเวลานั้นล่ะก็เขานั้นจะนําทั้งกองสร้างศพของเหล่าสังพวกอัศิวสีเขียวทําการเดินทัพไปทั่วทั้งหมู่บ้านของมนุษย์ทําการเผาศพชายและหญิงเอาหัวใจของผู้หญิงออกมาโยนศีรษ กองทัพเอลนั้นจะทำการพิชิตโลกเหมือนกับกระแสน้ําและราชาฟินิผู้ยิ่งใหญ่อย่างทามาเลคิดนั้นจะใช้กระดูกของศัตรูของเขาเองทำการสร้างเป็นแนวปราการขนาดยักษ์เพื่อนําเขานั้นไปข้างหน้าและไม่ว่าเขานั้นจะไปที่ไหนสายน้าที่เต็มไปด้วยเลือนั้นก็จะได้ไหลออกมาและมาลิคิดนั้นก็ตระหนักได้เลยว่าความหวาดกลัวทั้งหมดนี้คือจุดต่าสุดของเทพเคนและตอนนี้เขานั้นก็เกิดได้ตกอยู่ในจุดต่ําสุดเช่นเดียวกันเขานั้นได้นอนอยู่ที่วิหารเป็นเวลานานก่อนที่จิตใจของเขานนั้จะสงบลงเขาได้นาการออกจากเกาะล่างและไม่กล้้าที่งยนับบบไปดสว เ,เขาไน้นนับการจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้แก่ทางกัปตันเหือพ่อขาเพื่อพาโมลทีและคนอื่นๆน,นั้นกลับไปที่นาการิตในขณะที่เขานั้นจะมุ่งหน้าไปทางเหนือต่อมาลิคิได้ทำการเดินผ่านดินแดนแห่งความกลัวหลนที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะวาดแผนที่และบันทึกการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แต่แนวชายฝั่งนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยู่เสมอและดูเหมือนแผนที่ของมนุษย์นั้นก็จะไม่ค่อยปฏิปตต่อกันสักเท่าไหร่และดูเหมือนกับว่าเหล่ามนุษย์นั้นจะมองเอลไม่ใช่เพื่อนบ้านท และยิ่งมรดกิดนั้นเดินทางขึ้นเหนือไปมากเท่าไหร่ก็ได้พบกับมนุษย์ทีชั่วหลายมากยิ่งขึ้นมรดกนั้นพบแม้กระทั่งหมอผีชาวมนุษย์ที่มีเวทมนต์และลงไปถึงหมอผีที่สามารถกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่มีปีกและเกรดได้ และจากเวลาผ่านไปนับปีในการสำรวจดินแดนแห่งความกล้าหนทางตอนเหนือได้มีคนจำนวนมากเสียชีวิตในกองสำรวจของมารคิคแต่ก็ไม่มีใครทรยศต่อตัวเขาเลยจนกระทั่งเมื่อปี2,776ปีก่อนการขอตั้งจกักรวรรดิคณะของมาร์ลิคก็ต้องพบกับสร้างเมืองทุ่งหิมะซึ่งสันชาตยาน,นั้นก็ได้บ่งบอกว่าเมืองนี้ค่อนข้างเก่าแก่เพราะอาจจะเก่าแก่ราชินีช่วนิดหลันและรวมไปถึงเหล่าทวยเทพของเอลในอาคารนี้นั้นมาร์ลินก็ได้มองเห็นโครงกระดูกเทพแต่งตัวด้วยชุดที่งดงามเจ็ดร่างซึ่งในงนั้นนะสวมมงกุฎสีเทาเงิน แต่ทันใดนั้นเองก็ผมก็ปรากฏว่าท้ามาลิคิดนั้นก็ได้ถูกไลยล้อมด้วยพลังเวทหม์ประหลาดโค้งกระดูกที่มาลิคิดได้โมก่อนหน้านี้น,นั้นจูๆ่ๆมันนั้นก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวยืนขึ้นมาเข้าสู่สภาวะต่อสู้ชาของดินแดนปีศาจแห่งความกุลาหลนั้นได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าต,ต,ตาของท่ามาลิคิดซึ่งมันนั้นก็เต็มไปด้วยหนองน้ำและพุ่มไม้ที่เน่าเปื่อยและรวมไปถึงสัตว์ประหลาดที่ได้กลายพันธุ์เาได้เห็นปรา,าสาทคริสตลัลที่ได้มีรูกไฟระยิบระยับ5สี ลายล้อมเป็นเขาวงกดเขาหน้นได้เห็นภูเขาไฟที่ลายล้อมด้วยกำแพงและรวมไปถึงหัวกะโหลกจำนวนนับไม่ถ้วนและเขานั้นก็ได้เห็นสัป,ประหลาดสาวสี่คนที่กำลังบินอยู่สแสางท่าทีที่ยุ่ยยวนใจมาร์คิไดน,นตนาดได้เลยว่าเขานน้นได้มาถึงดินแดนแห่งปีศาจในความโกลาหลเข้าไปแล้วเขานน้าจำการปรับความคิดของตัวเองรับรู้ถึงสายลมเวทมนต์อีกครั้งหนึ่งเขานั้นได้พบเห็นโลกที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เขาน,นได้เห็นเหล่าลิซาร์ดเมนที่กำลังโลดแล่นอยู่ในป่าลาสเทียนและรวมไปถึงเห็นออ,ย,นอย่งนอวน สถานที่ที่เรียกว่าเมลสตอมและเขาก็ยังสังเกตเห็นเซอร์เคทออฟไอออนที่เป็นการสร้างสารรค์ของเผ่าพันธุโบราณที่มีอายุมากกว่าโอวันนอกจากนี้ยังเป็นกุญแจสําสคัญที่สามารถช่วยเขานั้นเปิดประตูสู่อนาณาจักรแห่งปีศาจในความกูลาหลนเพื่อศึกษาเวทมนต์และนอกจากตัวของมาริคิดแล้วผู้ติดตามมาริคิดนั้นก็ต่างโศกเศร้าพวกเขานั้นกกำลังต่อสู้กับโครงกระดูกมนุษย์ที่ถืออาวุธทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วจํานวนมา,จากจนกระทั่งมาริคิดนั้นได้รู้สึกตัวก็ปรากฏว่าตอนนี้นั้นโครงกระดูกเหล่านั้นก็ได้กลับ่เาเมกพอออื จากเาโคงรงชื่อหลานจาดที่ได้ทราบแล้วว่าโครงกระดูกเหล่านี้นั้นมีพลังอะไรมาริคิตนั้นก็ได้ทําการโบมือสมผู้มันนั้นกลับไปสู่การหลับไหล,บลช่วนนี้นิดลัดนก่อนที่เขานั้นจะถอดแหวนออกมาริคิตนั้นรู้สึกได้เลยว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องกลับไปที่อุ่นทวนเพื่อนาการยึดของเซอร์เคเลตออฟไอออนเผื่อว่าจะมีเหตุร้ายเกิดข,ขึ้นในอุ่นทวนแต่ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้เอลนั้นหมกมุ่นกับกิจกรรมทางความสุขการแสวงหาความสุนันค่อยๆพัฒนาไปสู่อาชญากรรมและการกระหายเลือดและรวมไปถึงเรื่อออองงงงซซึึ่่่กกกกกกกาา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 ารรรรรระะะะททททํํํํใใใในน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 คคัั้้้้้้ีีขเเเหห็็จจจสภฟิไม และเบื้องหลังความสับสนเหล่านี้ของเหล่าเอลนั้นเบื้องลึกของมันก็คือองค์กรที่เรียกว่านิกายแห่งความสุข Call of Pleasure ด o n a t i ่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาหา์หนังสือ